สมาร์ทโฟนรุ่นเร็วมี V55G อาจทำตลาดโลกในชื่อเร็วมี 75G และอาจเปิดตัวเร็วๆนี้สมาร์ทโฟนรุ่นเร็วมี V55G อาจทำตลาดโลกในชื่อเร็วมี 75G และอาจเปิดตัวเร็วๆนี้ก่อนหน้านี้ทางเร็วมีได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนตระกูลเร็วมี 7 ซีรีส์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่มีทั้งเร็วมี 7, เร็วมี 7 Pro และเร็วมี 7i โดยเป็นสมาร์ทโฟนระดับกลางที่มีสเปคแบบจัดเต็มและเป็นสมาร์ทโฟนที่รองรับ 4G ทั้ง3รุ่นเลยครับล่าสุดก็มีข้อมูลว่าทาง Realme เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ครับอย่าง Realme 75G ซึ่งได้ผ่านการทดลองจากทางหน่วยงานกสทช.ที่บ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยมีหมายเลขรุ่นว่า RMX2111 ซึ่งเป็นหมายเลขรุ่นเดียวกันกับสมาร์ทโฟนรุ่น Realme V55G ที่เปิดตัวแล้วที่ประเทศจีนไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับจึงเป็นไปได้ว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Realme V55G อาจทำตลาดโลกในชื่อรุ่นว่าRealme 75G นั่นเองครับโดยคาดว่าสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่น Realme 75G จะมีหน้าจอแสดงผลแบบ IPS LCD ขนาด 6.5 นิ้วเจาะรูที่หน้าจอพันโฮลิสเพลย์เพื่อใส่กล้องหน้าใช้ชิปประมวลผล MediaTek Dimensity 720ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวที่มีเลนส์หลักขวามีทอง4ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่จุใจถึง 5,000 มิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จเร็ว30วันด้วยครับสเปคที่เหลือและวันเปิดตัวของสมาร์ทโฟนรุ่น Realme 75G ยังไม่มีข้อมูลเผยออกมานะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ